ที่ตองกานะคะที่ตอนนี้เนี่ยผ่านไปนาน1สัปดาห์แล้วค่ะมีปัญหาตามมาก็คือประชาชนในพื้นที่นับแสนคนนะคะตอนนี้มีมากกว่า 60,000 คนที่ได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็ตอนนี้ขาดแคลนน้ำกันอย่างหนักเลยด้วยทางด้านของรัฐมนตรีการค้าพัฒนาเศรษฐกิจของตองกาวิลลามีออซิเกลาตูค่ะแถลงการบอกว่าขณะนี้ตองกากำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มอย่างหนักหลังได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดตามมาด้วยคลื่นสึนามิเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยรัฐมนตรีการค้าพัฒนาเศรษฐกิจของตองกาซึ่งอยู่ในกรุงนูกูอาโลฟาเมืองหลวงของตองกาลงพื้นที่สำรวจชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศที่ได้รับความเสียหายหนักจากภูเขาไฟระเบิดครั้งนี้นะคะพบว่าสถานที่พักในแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งถูกคลื่นสึนามิซัดพังเสียหายประชาชนต้องย้ายไปอยู่อย่างที่ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉินด้านน้ำทำให้รัฐบาลต้องเตือนประชาชนให้พักอยู่แต่ในบ้านส่วนปัญหาความรุนแรงที่มากอย่างหนึ่งในขณะนี้ก็คือฝุ่นจากภูเขาไฟค่ะรัฐบาลตองกาเตรียมประกาศเตือนประชาชนให้อยู่แต่ภายในบ้านสวมหน้ากากอนามัยอย่างเหมาะสมและอย่าทำให้น้ำเสียเพราะดูเหมือนว่าน้ำดื่มกำลังจะหมดลงในเร็วๆนี้ขณะที่เมืองหลวงไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่ภูเขาไฟระเบิดตั้งแต่15มกราคมค่ะกำลังซ่อมแซมฉุกเฉินในหลายพื้นที่เพื่อกู้กระแสไฟฟ้าให้กลับขึ้นมาใช้การได้สำหรับการเกิดคลื่นสึนามิค่ะหลังจากที่ภูเขาไฟใต้ทะเลฮังกาตองกาฮังกาฮาปายห่างจากทางเหนือของเกาะตองกาตาปูเกาะหลักของประเทศประมาณ65กิโลเมตรปะทุหลายครั้งนะคะมีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว3คนซึ่งคลื่นสึนามิได้สร้างความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่ตามชายฝั่งเรือและก้อนหินขนาดใหญ่ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งร้านค้าตามชายฝั่งได้รับความเสียหายและยังไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนหวังเปยเตารองนักวิจัยจากศูนย์เตือนภัยพิบัติเตือนสึนามิซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอธิบายเกี่ยวกับการเกิดของคลื่นสึนามิที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดจนทำให้ตองกาเกิดความปั่นป่วนส่งผลกระทบต่อหลายประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปอย่างไรบ้างโดยนักวิจัยชาวจีนนะคะอธิบายบอกว่าสึนามิเนี่ยเป็นคลื่นความโน้มถ่วงระยะยาวที่มีความยาวของคลื่นสูงถึง100ถึงหลายร้อยกิโลเมตรเดินทางด้วยความเร็วมากและอาจเคลื่อนตัวเร็วกว่า700กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นแรงโน้มถ่วงระยะยาวสามารถเดินทางระยะไกลมากได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสึนามิข้ามมหาสมุทรแล้วอาจส่งผลกระทบต่อสถานที่ต่างๆที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรก็เป็นได้อย่างที่เราทราบดีที่นิวซีแลนด์นะคะที่ห่างออกไป 2-3,000 กิโลเมตรก็ยังได้รับผลกระทบแล้วก็ได้ยินสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ